ู้เอกนำรายการวันนี้นะคะเดชศักดาวสังประภัยพบกับหงทองเล็กช่อฟ้าเปลี่ยนสีเดชศักดาหรือว่าวรรณเทพหนูพันชื่อเล่นชื่อหนูอายุ18ปีค่าตัว 25,000 บาทบ้านอยู่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะครับก็เป็นคนที่2นะครับของลูกหลานจากเมืองดอกบัวครับเมืองดอกบัวงามแม่น้ํา2สีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหินจิมไทยนักปราชญ์ทวยราชไปทํางามล้ําเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีย์คนดีสีอุบลครับส่วนหงทองเล็กหรือว่ากู้เกียรติแก้วคำศรีชื่อเล่นชื่อว่าเจิ้นอายุ29นะคะค่าตัว 20,000 บ้านอยู่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครค่ะพระธาตุเชิงชุมคู่บ้านพระตำหนักภูพานคู่เมืองงามเลยเรื่องหนองหานแลตระการปราสาททึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยจิมมั่นในพุทธธรรมทำหน้าประการัฐครับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็พันโทฝันรัตนรังสีครับกรรมการผู้ห้ามมวยทีมวยคู่นี้ทางด้านของมุมแดงนะครับเดชศักดาต่อน้ำหนักให้มวยรุ่นที่2ปอนด์ครับ114กับ116ปอนด์ครับอายุห่างกันไม่เยอะนะครับ11ปี11ปีเท่านั้นเองนิดเดียวนิดเดียวแทงซ้ายครับแทงขวาเข้าไปครับเดชศักดาแทงซ้ายแข้งขวาครับหงทองเล็กหงทองแนบโดนหมัดขวาหมัดแข้งขวาครับพยายามสกัดการบุกของเดชศักดาเดชศักดาครับว่ากันว่าแหมซ้อมอยู่12พี่น้องครับโอ้ยงัดศอกซ้ายหงทองเล็กแข้งขวาครับแหมไม่อยากจะสู้ในครับขอนอกอย่างเดียวแข้งขวาครับแทงเข่าซ้ายเดชศักดาแทงซ้ายแทงเข่าขวาครับแทงซ้ายมาแทงซ้ายครับหงทองเล็กพยายามสู้เข่าแม่แต่ว่าจังหวะแทงของเดชศักดาดูสิฮะแทงขวาไม่โดนหงทองเล็กแทงขวามาเดชศักดาเด้งตีเข่าขวาหงทองเล็กขวาไปซ้ายค้ำไว้เดชศักดาขวาครับเมื่อสักครู่นี้มวลฤทธิ์สิทธิ์พ่อแดงนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้แข้งขวาครับหงทองเล็กฟันศอกขวาไปเดชศักดารัดครับรัดแทงซ้ายแทงซ้ายคืนแทงซ้ายไปครับโอ้โหโดนแต่ละทีโดนแต่ละทีกินอะไรมามั่งแทงซ้ายครับหงทองเล็กเดชศักดาทำมาซ้ายมาขวาหงทองเล็กคืนด้วยขวาครับเดชศักดามาขวาอีกทีนึงกรรมการจับแย่ครับงัดศอกขวาโดนแข้งขวาของหงทองเล็กเอาทีขวาครับนอกเป็นของพี่ในน้องขอละกันครับรัดโอ้โหรัดแน่นแทงเข่าซ้ายเข่าซ้ายอีกทีนึงโอ้โหหงทองเล็กพยายามโต้ทุกสิ่งทุกอย่างจะไหลมากองรวมกันครับโดนบ่อยๆแทงเข่าซ้ายครับหงทองเล็กแทงขวาไปแหมพี่นี่ค่าบริการดอกจันนาทีเท่าไหร่นาทีละ6บาทครับแม่ทีขวาก่อนจ่าครับในฐานะที่เกิดก่อน11ปีครับค่ะให้รางวัลนะครับผมทีมหน้าเลยฮะไม่ถือกันนะคะที่เป็นเรื่องของไม่ถือครับมวยค่ะครับมันเป็นช่วงเป็นห่วงเวลาแห่งการต่อสู้นะครับไอคนที่มาคิดเล็กคิดน้อยเรื่องอย่างนี้คือพวกที่ไม่มีสปิริตถูกต้องแข้งขวาครับทีซ้ายพอปล่อยตัวมายกที่5ครับไปไกลแล้วยกที่4สิครับ8ช่วงตัวครับมุมแดงต่อโอ้ยแทงซ้ายมาแข้งขวาครับสู้พยายามสู้ด้วยแข้งครับอ้าวแม่พยายามจะบวกด้วยหมัดเหมือนกันครับแต่ว่าคล่อมไปคล่อมมาแทงซ้ายเดชศักดาแทงซ้ายหงทองเล็กแทงซ้ายเหมือนกันแทงขวาเด็กสดามาซ้ายหงทองเล็กไปซ้ายเด็กสดามาซ้ายครับกรรมการขวัญครับจับแยกที่หมัด1 2ครับหมัด1 2อ่ะบวกขวาครับทางด้านของหงทองเล็กแทงซ้ายไปโดนหนักๆมีโอกาสยุบมีโอกาสย่นเหมือนกันครับมวยรุ่นน้องอ่ะแทงซ้ายมาครับเด็กสดาโดนแข้งขวาของหงทองเล็กจบที่ยกนี้แล้วครับแฟนหมัดมวยครับดูว่ามันจะวินาศสันตโลขนาดไหนครับพลิกล็อกหรือไม่พลิกล็อกหรืออะไรยังไงนะฮะเดชศักดาได้เปรียบอยู่นะครับแทงซ้ายมาหงทองเล็กแทงขวาแทงขวาครับมวยไทยไก่เดือยครับ
พริบอย่ากระพริบตาอย่ากระพริบตาครับแทงเข่าซ้ายเดชราแทงซ้ายไปหงทองเล็กเด้งตีเข่าขวาแทงเข่าซ้ายครับเดชรามาซ้ายขวาหงทองเล็กดันแทงเข่าขวาครับไม่ถึงเดชราแทงซ้ายกรรมการจับแยกออกมาครับนับผงนับผางนี่ไปเยอะแล้วนะครับทางด้านของหงทองเล็กครับตามเวลาครับเวลานี่มาพากผมไปจากหนังศีรษะแทงเข่าซ้ายเดชราแทงขวามาหงทองเล็กแทงซ้ายครับสู้ครับสู้ข่าวครับหนีไม่ได้ก็ต้องสู้กันหนีไม่ได้ก็ต้องสู้กันเดชราแทงซ้ายมาครับกรรมการจับแย่อย่ากระพริบตาครับหมัดขวาฟันศอกขวาครับเดชราโต้ด้วยศอกซ้ายแทงเข่าซ้ายครับแทงขวาไปแทงเข่าขวาอย่ากระพริบตาแทงซ้ายแทงขวาคืนโอ้โหสนุกไหมครับสนุกค่ะครับแทงซ้ายแทงซ้าย2ที3ทีหงทองเล็กอ้าวเป็นพ่อบุญรับหรือเปล่าครับแทงซ้ายมาซ้ายมาแล้วกรรมการก็โบกมือบาย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 ครับก็คงจะพินิจพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วนะครับว่าสู้กันไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับดูน้องเนี่ยแข็งแรงแข็งแกร่งกว่านะครับไม่เป็นไรครับพี่ครับค่อยมาว่ากันใหม่ในไฟต่อไปเป็นทางด้านของเด็ดศักดาบอสังประไพหรือว่าเด็ดศักดาสิทธิ์สองพี่น้องนะครับเป็นฝ่ายชนะน็อกเทนเกิลน็อกเอาท์นะครับแบบหมดทางสู้ได้ในยกที่4ครับขอโทษขอโทษกันไปครับเกิดหลัง11ปีไม่ใช่ปัญหาครับต่อยกันได้ครับ